สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการซ่ามูวี่นะครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วงในความคิดของผมครับก็เป็นช่วงที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเฮนรี่คาวิลจะกลับมาเป็นซูเปอร์แมนอีกครั้งนะครับเป็นข่าวที่ฮือฮากันมากพอสมควรในช่วงนี้เลยนะครับหลังจากที่จบเรื่อง Justice League ไปสัญญาของตัวเฮนรี่คาวิลในบทบาทของซูเปอร์แมนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคลุมเครือมากพอสมควรเลยนะครับบ้างก็ว่าแกหมดสัญญาไปแล้วบ้างก็บอกว่าทางเอเจนซี่ของเฮนรี่เนี่ยยังบอกว่าชุดของซูเปอร์แมนเนี่ยยังแขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเฮนรี่อยู่เลยมันก็ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนสักอย่างหนึ่งเลยนะจนล่าสุดหลายๆแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างวาไรตี้ฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์หรือทางเดดไลน์เนี่ยก็รายงานข่าวออกมาแล้วนะครับว่าตัวเฮนรี่คาวิลเนี่ยกำลังจะเข้าไปเจรจาเพื่อรับบทเป็นซูเปอร์แมนอีกครั้งนะครับแต่มันก็ยังไม่แน่นอน 100% นะครับว่าแกจะกลับมาคือตอนนี้แค่กำลังเจรจาอยู่นะครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่แกจะกลับมาก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับเพราะว่าหลังจากข่าวนี้ออกมาไม่นานเนี่ยแกก็โพสต์รูปที่แกกำลังจะเข้ายิมนะครับและในรูปเราก็จะเห็นเงาของตัวเฮนรี่คาวิลนะครับแบบว่าโอ้โหคือหุ่นนี่แบบซูเปอร์แมนชัดๆเลยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วหรือเปล่าครับว่าเฮนรี่คาวิลจะกลับมาเป็นซูเปอร์แมนอีกครั้งแบบแน่นอนเอาเป็นว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ในการกลับมาเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% เลยนะในความคิดของผมเผื่อไว้อีก 10% ละกันเผื่อแกไม่กลับมาน่าจะได้ไม่แตก แต่หลายๆแหล่งข่าวก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าเขาจะกลับมารับบทเป็นซูเปอร์แมนเพื่อจะมาเล่นหนังเรื่อง Man of Steel 2นะครับแต่จะไปแจมร่วมกับหนัง DC เรื่องอื่นๆแทนหลายๆสื่อก็ระบุชื่อหนังไม่ซ้ำกันเลยนะครับโอ้โหหลักๆรวมๆก็มีดังนี้นะครับที่หลายๆสื่อเดากันไว้ก็คือเรื่องของ The Suicide Squad ของเจมส์กัน The Batman ของ Matt Reeves Flashpoint ของผู้กำกับ It Black Adam ที่ได้ The Rock มารับบทชาแซมแล้วก็อควาแมนนะครับทั้งหมดนี่คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ DC ในอนาคตทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมว่านะมีแค่4เรื่องเท่านั้นนะครับจากทั้ง6เรื่องเนี่ยที่มีสิทธิ์ที่ซูเปอร์แมนจะไปแจมด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ย The Suicide Squad กับ The Batman เนี่ยผมตัดออกไปก่อนเลยนะครับ Suicide Squad ของเจมส์กันเนี่ยถ่ายเสร็จไปนานแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วง Post Product แล้วส่วน The Batman ของ Matt Reeves เนี่ยคือผมเชื่อว่าตัวMatt Reevesไม่ต้องการที่จะให้มีซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นเข้ามายุ่งด้วยนะครับแล้วลำพังหนัง The Batman เนี่ยมันก็มีตัวละครเยอะอยู่แล้วเนาะมันมีทั้งBatman, Catwoman, The Riddler แล้วก็มี Penguin ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดมันก็เยอะพอแล้วล่ะครับไม่จำเป็นต้องมีซูเปอร์แมนเข้ามาเกี่ยวหรอกและผมว่า The Batman เนี่ยก็ไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับ DCEU นะครับส่วน Flashpoint เนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่นะครับตรงที่ว่าเนื้อเรื่องของ The Flashpoint เนี่ย The Flash เนี่ยมันต้องย้อนเวลาไปใช่ไหมครับไปแก้ไขอดีตพอกลับมาในเวลาปัจจุบันเนี่ยทำให้เวลาปัจจุบันมันเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นซูเปอร์แมนในฉบับคนเลวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับส่วน Black Adam กับชาแซมเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะครับโดยเฉพาะชาแซมเนี่ยเขาเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่หนังเดี่ยวของชาแซมแล้วนะครับอันนี้สปอยนะครับเตือนไว้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูชาแซมนะครับคือตัวชาแซมเนี่ยไปพาซูเปอร์แมนมาหาเฟดดี้เลยนะครับเฟดดี้ก็คือเพื่อนของชาแซมเนี่ยแสดงว่าทั้งสองคนน่าจะรู้จักกันแล้วหรือเปล่าก็น่าจะรู้จักกันแล้วแหละแต่ไปรู้จักกันยังไงก็อาจจะมีเฉลยในหนังของชาแซมภาค2ละมั้งครับส่วนแบล็กอะดัมนี่อาจจะมีแบบซูเปอร์แมนเป็นคู่ปรับอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเขาไปเล่าสมัยแบล็กอะดัมยังแบบเพิ่งเกิดมาเนี่ยในยุคโบราณก็อาจจะไม่มีให้เห็นนะครับส่วนอควาแมน2เนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดเลยเพราะทั้งคู่ก็เป็นคนในทีมของ Justice League นะครับการที่ซูเปอร์แมนจะมาช่วยคนในทีมสู้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาทั้ง4เรื่องเลยเพราะเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะมาแค่เรื่องเดียวซะหน่อยเนาะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวนี้นะครับส่วนใครคิดว่าซูเปอร์แมนจะมาแจมในหนังเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมว่านะซูเปอร์แมนมันเป็นตัวละครฮีโร่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับการที่ทางวอร์เนอร์กับ DC จะไม่เอาตัวละครนี้มาเล่นอีกครั้งก็มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นตัวละครชูโรงเลยนะครับยังไงเขาก็ต้องเอากลับมาเล่นอีกนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นแหละครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะครับว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้าง
วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย